ชมที่เคารพวันนี้เวทีมวยช่องเจ็ดสีที่เราได้รับแฟนมวยนั่นเป็นพิเศษกว่าทุกนัดเนื่องจากว่ามีมือรอบปูนเสือรอบตัดเชือกถึง2คู่ซ้อนคือในคู่ที่1และคู่ที่2ซึ่งเป็นที่คาดหมายว่ามวย2คู่นี้จะได้ชกกันอย่างดุเด็ดเผ็ดมันสมใจแฟนมวยแน่ๆในตอนนี้เราขอเชิญท่านชมมวยคู่แรกก่อนเป็นมวยรอบปูนเสือรอบตัดเชือกคู่แรกวันนี้เป็นการชกระหว่างกิงซางมาโนโปรวิทน้ำหนัก118ปอนด์เป็นฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินน้ำหนัก118ปอนด์เท่ากันปวริศเสถียรยืนยงกรรมการผู้ตัดสินชี้ขาดบนเวทีได้แก่ยงศักดิ์ณสงขลากรรมการให้คะแนนมีสมศักดิ์สิริอนันต์มนทนสุริยจันทร์และแสวงทีวีคูณและเพื่อเป็นเกียรติสำหรับมวยรอบปูนเสือรอบตัดเชือกในวันนี้คู่แรกขอเรียนคุณวันชัยดำรงสุจริตผู้จัดการปูนเสือพลัสบริษัทปูนซีเมนต์ไทยอุตสาหกรรมจำกัดผู้ผลิตปูนเสือปูนช้าปูนไทยพันแท้แข็งแกร่งทนไม่แตกร้าวในปูนเสือเท่านั้นมอบมาลัยให้แก่มวยคู่แรกเป็นมาลัยเกียรติยศสำหรับมวยรอบตัดเชือกในวันนี้แล้วก็ขอเชิญท่านผู้ชมที่เคารพได้ชมการชกของคู่แรกในต่อไปเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับมวยไทยจัดสีมาแล้วครับอาทิตย์ที่2ของเดือนพฤษภาคมครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่9มวยรอบปูนเสือมวยไทยพันแท้พร้อมๆกับแฟนมวยพันแท้จำนวนมหาศาลเลยครับวันนี้ล้นออกไปอยู่นอกห้องส่งอีกเป็นจำนวนมากมาพบกับท่านแล้วตามที่คาดการเอาไว้แล้วก็รอคอยว่าจะเลียงลงมาจากดอยแล้วครับวันนี้สวมสีเสื้อมโนโปรวิทย์ครับกิ่งซังนี่ครับว่ากันว่าเป็นมวยมหาชนโดยแท้นาทีนี้อึดทรหดมวยจากลำพูนนะครับกิ่งซางปีนี้อายุ20ส่วนคู่ตัดเชือกของกิ่งซางนั้นมวยจากอุบลราชธานีมวยพิบูลมังสาหารคนนี้ครับปีนี้อายุ21ยอดฝีมือไว้พริบปฏิภาณเยี่ยมยอดความเร็วเป็นเลิศผู้ชนะจะเข้าไปยืนรอเพื่อชิงชนะเลิศเป็นแชมป์มวยปูนเสือมวยไทยพันธุ์แท้ครั้งที่4คู่2ยังคงเป็นมวยรอบครับช้างศึกสิทธิ์อู้อุบลกับแสนศักดิ์เก่งการุณตัดเชือกกันคู่ที่3รณศักดิ์หรือเหลี่ยมเพชรน้อยแดนใหม่วิลล่าต่อยกับอนันตศักดิ์ลูกบ้านใหญ่และคู่เอกวันอาทิตย์นี้ครับต่อยที่113ปอนด์แต่ว่าน่าจะสนุกครับโหดมันฮามาแล้วครับสมิงเดชวัชรินเจอกับยอดมวยอีกคนหนึ่งของอุบลครับคือยอดชายสิทธิ์อุบลสมิงเดชต่อย113ครับยอดชายต่อย115น่าติดตามนะครับคู่เอกไปดูภูมิของทั้งคู่ครับกิ่งซางกับปวริศครับมวยคนนี้อายุนั้นห่างกัน1ปีพอดีครับกิ่งซางนั้นเกิดปี26ครับมิถุนายนในขณะที่ปวริศเกิดเดือนเดียวกันครับแต่ว่าเกิดปี25ฟอร์มการชกของมวยคู่นี้เส้นทางก่อนเข้ามาสู่รอบรองชนะเลิศครับปวริศเสถียรยืนยงนั้นถือว่าชกมวยรอบนี้ผ่านมาชนะรวดแล้วครับแล้วก็เป็นการน็อกทุกครั้งสำหรับมวยรอบปูนเสือครั้งแรกก็ชนะเทนิเกิลน็อกเอาท์เพชรบางปรางศักดิ์ชาตรีครับยกที่5ครั้งต่อมาก็ชนะแสนศักดิ์เก่งการุณครับชนะเทนิเกิลน็อกเอาท์ยกที่4แล้วก็ต่อมาอีกครับเจอกับอนันตศักดิ์ลูกบ้านใหญ่น็อกยก3ก็ลดลงมาเรื่อยครับในขณะที่กิงซางครับเส้นทางกว่าที่จะมาถึงไฟนี้ชนะเพชรใหม่สมานชุมพวงแล้วก็ไปแพ้ช้างศึกสิทธิ์อุบล
แล้วก็มาชนะแก้วเซงชิมอิ่วยิมครับได้รางวัลดูเดือดรอบ8คนก็รับรางวัลกันไปก่อนคนละ 40,000 แล้วก็ไฟล่าสุดครับก่อนที่จะเข้ามายืนตรงนี้ครับรอบ4คนชนะเพชรใหม่สมานชุมพวงอีกครั้งคุณแกล้งทรหัสไปเยี่ยมค่ายมาครับไปฟังคุณแกล้งเล่าให้ฟังครับว่าทั้งคู่เป็นยังไงบ้างครับครับมวยคู่นี้ครับทางด้านกิ่งซางนั้นซ้อมมาก่อนแล้วครับที่จังหวัดเชียงใหม่วิ่งขึ้นลงดอยสุเทพนี่วันละประมาณร่วม15กิโลแล้วมาเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายเกียรติประภัทรในกรุงเทพครับส่วนทางด้านปวริศนั้นซ้อมอยู่ที่ค่ายสสิประภายิมในกรุงเทพครับมีคุณสยามปิ่นสินชัยเต็มที่เต็มร้อยทั้งคู่ครับเริ่มแล้วนะครับแฟนมวยที่อยู่ทางบ้านอยู่ว่าหรือว่าอยู่ใกล้ๆหมอชิดใกล้ๆหนังสือพิมพ์ไทยรัฐบริเวณใกล้เคียงสุทธิสารห้วยขวางไม่ต้องมาแล้วนะครับเราต้องให้เจ้าหน้าที่เทคนิคนำเอาจอโทรทัศน์เครื่องใหญ่ๆ 3-4 เครื่องไปตั้งไว้ข้างนอกโดนแล้วครับโดนเตะตัดเจอเหลี่ยมหลักจังหวะฝีมือครับปาริสเถียรยืนยงแล้วก็มวยคู่นี้ครับถือว่าเป็นมวยที่ต้องดูตลอดเวลาครับทุกวินาทีมีความหมายจังหวะฝีมือนั้นอยู่น้ำเงินครับแต่ว่าความแข็งแกร่งหัวใจสู้เกินร้อยครับกิ่งซางยกแรงนั้นโดนไปก่อนแล้วครับต้องดูครับว่าจะทำอย่างไรแก้อย่างไรพี่น้องแฟนมวยที่อยู่ทางภาคเหนือโดยเฉพาะที่เชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนก็มาแล้วครับกิ่งซางขวัญใจของท่านโอ้เป็นครั้งที่สองครับออกไม่ได้ครับออกไปแล้วนี่เขาดักแล้วครับเขารอแล้วครับปาริสนั้นถือว่าเมื่อมองกันถึงจังหวะฝีมือความน่าจะเป็นครับว่ากันว่านี่คือเต็งหนึ่งครับปาริสแต่ว่ามวยรอบนั้นไม่แน่ครับทุกอย่างเกิดขึ้นได้ปาริสมวยขวานะครับน้ำเงินหนาทีเดียวครับแผ่นหลังหน้าอกมวยซ้ายกับมวยขวานะครับทางด้านปาริสมวยขวากิ่งซางนั้นมวยซ้ายดูกันครับวันนี้ถือว่าเป็นผู้ลงทุนผู้ยิ่งใหญ่อีกคนหนึ่งทางด้านกิ่งซางกิ่งซางนั้นเตะซ้ายดีครับหมัดซ้ายแน่นแล้วเข่าในครับอย่าให้จับได้จับล่ายแล้วได้ลุ้นเลยครับความที่กิ่งซางเป็นมวยยอดอึดยอดประหดแต่ว่ามาเจอมวยฝีมือหลักเหลี่ยมยอดเยี่ยมก็ยังมองไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าจะเจ็บขนาดไหนเลยครับสำหรับเกลียงกิ่งซางวันนี้กำลังใจกันมหาชนให้กำลังใจกันทั่วประเทศนะครับทางด้านปวริศเองนี่มีอาวุธที่อันตรายหลายอย่างครับโดยเฉพาะลูกเตะก้านคอเผลอไม่ได้ครับกิ่งซางดูปวริศนี่ถือว่าเป็นมวยประเภท IQ 180เข้ามาสู่รอบนี้ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายได้นี่ถือว่ามาได้ด้วยฝีมือล้วนๆครับเตะเข้าก่อนนะครับเกลียงเตะขึ้นไปท่อนแขนขวาครับโดนเตะตัดทีโดนจับอีกครับจับแล้วยกครับปวริศยกแล้วเตะหน้าขาครับลง2หนครับเกลียงก็ถือว่ายกแรกครับมีให้ดูบ้างแต่ยกนี้ครับต้องดูว่าเกมการชกของทั้งคู่นั้นจะเปลี่ยนไปอย่างไรครับยกที่2ครับครับบทพิสูจน์แล้วครับหนทางพิสูจน์มาคู่นี้การเวลาพิสูจน์กิ่งซางครับขึ้นเลยครับแม่แข้งขวาขึ้นก้านคอนี่ครับอาวุธอันตรายของปวริศดีว่าช่วงแข้งนั้นไปพาดหน้าอกก่อนนะครับไปพาดหน้าอกแล้วขึ้นไปหลังเท้าครับเข้าซอกคอซ้ายนี่แหละครับลูกอันตรายของปวริศมีหลายอย่างนะครับแต่เราจะเห็นท่าแท้จริงๆเลยครับกิ่งซางวันนี้เจอสุดยอดฝีมือเลยครับลูกนี้แข้งซ้ายครับผ่านหัวไปนิดเดียวครับลูกนี้กิ่งซางกะเอาให้อยู่ครับหรือว่าหลบตามก้มพ้นครับปวริศเจตนาก็จะเรียงกาเตะขาสองท่อนเลยครับโดนอีกครับนี่แหละครับแต่แล้วโดนจับเนี่ยจะยุ่งเลยครับต้องเดินเร็วแล้วครับกิ่งซางไปรอจังหวะไปเล่นจังหวะนั้นเรียบร้อยครับเพราะว่าปาริสนั้นถือว่าเป็นเจ้าฝีมือเลยครับสำหรับมวยรอบนี้ประเภทเครื่องดีเซลครับกิ่งซาง
เป่าฤทธิ์เองวันนี้ก็ต้องพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันครับว่าเมื่อเจอมวยประเภทติดอย่างเงี้ยแรงแรงทนไม้ทนมืออย่างจริงจังนี่จะพิสูจน์ตัวเหลือเกินว่าการเจอกันวันนี้ของทั้งคู่นี่การบ้านนั้นต้องทำเป็นพิเศษครับทั้งสองฝั่งตอนนี้มาเล่นเจาะยางครับต่างคนต่างเจาะต้องดูครับว่ายางของใครเหนียวกว่าแข็งกว่าแกร่งกว่าครับรูปร่างนั้นใกล้เคียงเลยครับส่วนสูงนั้นใกล้เคียงกิ่งซางวันนี้เสริมหมัดมาก่อนเลยครับทำให้ปริศดูกระแทกขวาแม่เข้าติดกับแข้งซ้ายขึ้นมาของเจาะยางแม่มาเป็นชุดเลยครับเอาบ้างครับกิ่งซางซ้ายเผลอปริศนะครับขึ้นมาสักครู่นี้แข้งแรกโดนขวานะครับและนี่เป็นการเตะสูงครั้งที่2ของปริศเตะด้วยซ้ายครับกิ่งซางกระเรียนถึงกับพังงะเลยครับผู้ชกหลายคนของปริศนี่โดนมาแล้วครับรางวัลติดก้านคอของเครื่องจักรนี่ปริศรับมาแล้วหลายครั้งครับดูครับจังหวะขวาของปริศกิ่งซางต้องสุขุมนะครับต้องรัดกุมครับมือท่อนแขนตกก็ถือว่าเป็นจุดอันตรายอีกจุดหนึ่งเพราะว่าเตะสองครั้งได้ผลทั้งสองครั้งแต่ว่ามาถึงวันนี้ได้แล้วกิ่งซางเองก็มั่นใจครับเพราะว่าการฝึกซ้อมนั้นเต็มร้อยเตะไปเจอซ้ายสะบัดขึ้นเลยครับเตะเท้าเขาโขกหูขวาเลยครับแข้งซ้ายครั้งที่2ที่ปริศเตะได้สูงนะครับแล้วก็เป็นลูกอันตรายที่กิ่งซางได้รับบทเรียนแล้วนะครับ2ยกที่ผ่านมานั้นดูกิ่งซางก็เครื่องยังไม่เดินเครื่องยังไม่ร้อนนะครับตามต่อครับยก3ครับใครชนะขึ้นไปยืนแป้นครับเพื่อรอชิงชนะเลิศมวยรอบปูนเสือมวยไทยพันธุ์แท้ขอบคุณปูนตราเสือครับถึงยกที่3ครับมาติดตามนะครับ2ยกที่ผ่านมาถือว่าแม่ยังเดินช้าครับกิ่งซางยกนี้เริ่มจะเดินเร็วมาไม่ได้แล้วนะครับกิ่งซางยก3ต้องติดต้องสตีบต้องออกอาวุธเพื่อที่จะทำให้ปริศนั้นกำลังนั้นย่นย่อยุบให้ได้ขวาแน่นขวาก็แน่นซ้ายก็แน่นครับสำหรับปริศนะครับแต่ด้วยแข้งครับมันเจ็บลึกไม่เหมือนแตะด้วยหลังเท้าโดนแตะตัดอีกดูจังหวะมองเห็นอาวุธหมดครับปริศมาถึงตรงนี้ครับต้องดูครับต้นนั้นกิ่งซางครับมักจะเป็นรองอยู่แล้วครับแล้วก็ดูครับโอ้ลูกนี้เตะเข้าได้ครับแต่ว่าโดนจับแล้วก็โดนเตะตัดล่างเอาครับยังเดินครับกิ่งซางเป็นสมาชิกนักลงทุนครับแล้วดูครับแทงข่าวนั้นพอได้ดูจะเดินเร็วครับสงสัยว่าจะหนักกว่าทุกครั้งครับนักนี้ของกะเหรี่ยงทุกลูกของเกาหลีเป็นแน่นแน่นเนื้อๆทั้งนั้นนี่ครับถ้าจะเตะไม่ได้เลยครับกะเหรี่ยงใช้ขาเตะไม่ได้ครับเตะเป็นโดนจับเตะเป็นโดนจับสุดขุมมากครับวันนี้เกาหลีชกด้วยความละเอียดดูครับขวาทั้งซ้ายและขวาสกัดมีหมัดฮุกสกัดเอาไว้จับยกทิ้งหมดเลยครับเราจะได้เห็นเลยครับว่ายอดพลหดนั้นจะตื้อขนาดไหนครับเอาละครับประกบได้แล้วมีแลกสู้กันแม่แต่ว่าเหลือลายครับความร้ายกาจของโตลิกนั้นเต็มพิกัดจริงๆครับแล้วดูครับกิ่งซางครับเจอลูกถีบแม่มอนยันหลักครับแต่ว่ายังไม่ละความพยายามครับวันนี้กิ่งซางครับจับในได้แม่เจอแข้งขวาอ้าครับโอ้ลูกนี้ครับโดนทิ้งทั้งตัวเลยครับเหนื่อยจริงๆครับวันนี้กิ่งซางแต่ว่าดูครับกิ่งซางลงแล้วยังเดินครับจะออกแข้งขวาได้3ยกนี้ถือว่าล้มระเนระนาดแล้วนะครับโอ้ครับนี่ครับเชิงของปวริศต้องลงทุนเยอะแล้วครับต้องลงทุนเยอะแล้วครับ
3ยกนี้จับไม่ติดจับไม่ติดเตะลำบากเปลี่ยนพยายามจะเข้าไปครับแต่ว่าพอเตะเมื่อไหร่โดนจับเมื่อนั้นตอลิสก็ต่อยแล้วก็สร้างความกดดันให้กับกิ่งซางเป็นอย่างยิ่งครับจับตัวของประวิตรไม่ติดครับกิ่งซางนั้นเข้าสู่สถานการณ์ลำบากแล้วก็ถือว่า 4-5 ซึ่งเป็นดินแดนของกิ่งซางทำได้มาทุกครั้งครับเราจะดูเลยครับว่ายกนี้กะเหรี่ยงตัดสินใจอย่างไรครับสู้กับมวยฝีมืออย่างประวิตรเสถียรยืนยงก็น่าจะเป็นการลงทุนต่อนะครับสำหรับเจ้ากะเหรี่ยงทมิฬเดินต่อเหมือนเดิมครับผู้พิชิตความเจ็บปวดอยู่แล้วเอาแล้วครับแขนอุ้มไปตีแล้วครับแขนอุ้มไปตีมาแล้วแม่เขาเล็กเหนียวเชือกต้องใช้แขนเหนียวเชือกครับเป็นแท็กติกกระเลืองเดินเต็มร้อยแล้วครับเกาะไม่ติดพลิกลงไปอยู่ข้างล่างฝีมือครับปาริสเสถียรยืนยงนั้นต้องยอมรับเลยครับแต่ว่าดูครับอิงซางไม่สนใจครับอาครับจับในได้แล้วครับล็อกได้แล้วครับแม่ดูครับออกแข้งขวาเจอแข้งซ้ายจับในได้อาครับจับในได้ก็สนุกเลยครับอาครับล็อกแล้วครับตีอาครับตีต่อตีครับแล้วก็จังหวะนี้ครับยังไม่ได้กระเหรี่ยงไม่มีทางเลือกอย่างอื่นแล้วนะครับนอกจากอุ้มแล้วพาไปตีครับดูนอกนี่เป็นลูกชิ้นแน่ครับยังต้องไล่อยู่ตรงในนี่ถือว่าชกในเกมของเจ้ากิ่งซางบ้างนะครับดูครับตอนนี้เองก็พยายามดึงเหลี่ยมเพื่อไม่ให้กิ่งซางตีได้ถนัดล้มอยู่ข้างบนเหมือนเดิมปวริศเหนื่อยครับยังต้องเหนื่อยอีกนานสำหรับกิ่งซางดึงไม่มาดึงไม่มาครับยังดึงไม่มาเอาแล้วครับเริ่มโดนกระตุกแม่พอดเข้าได้พอแขนแล้วโดนกระตุกเสียหลักหมดเมื่อไรยุ่งเลยครับตอนนี้เวียงเข้าครับแต่ว่าตัวเองล้มอยู่ข้างล่างครับปาริสเดินเร็วแล้วครับกิ่งซางไม่สนใจแล้วครับเบียดติดล็อกในแน่ๆอาครับเด้งเข่าซ้ายซ้ายขึ้นซ้ายขึ้นอาครับเข่าขวาขึ้นเจอเข่าขวาแม่ไปเสียหลักครับไปสะดุดขาล้มครับเหลี่ยมยังมีเยอะครับปาริสแต่ดูเหมือนจะว่ายขึ้นบนเพื่อนฉันโดนเหมือนกันครับปาริสกระตุกมาครับตีเข่าซ้ายดันแล้วก็แทงเข่าซ้ายอ้าวครับยกนี้ครับต้องไม่หยุดมาแรงแล้วครับกระเหลี่ยงต้องลุยไม่หยุดหยุดเมื่อไหร่เอาแล้วครับตายยกหิ้วไปตีแล้วครับตายยกโดนแล้วครับโดนแล้วครับมาแล้วครับกิ่งซางครับปริศหมดเมื่อไหร่ยุ่งเลยครับเอาครับไม่ลงเลยครับจับนายแทงเข่าซ้ายกระตุกไอ้เข่าซ้ายครับคามุมมาครับท่านผู้ชมครับมาแล้วครับกระเหรี่ยงหมดยกที่4ครับครับ2นาทีครับปริศนั้นไล่กดดันกิ่งซางนะครับโดยลูกกระชากลูกป้องกันตัวแต่ว่า1นาทีหลังของยก4กิ่งซางเริ่มมาไล่ประวริศแล้วครับได้ลุ้นครับยก5ถือว่าเป็นคู่ที่เร้าใจแล้วก็สมกับที่แฟนมวยรอคอยครับครับนี่แหละครับกิ่งซางกศักดิ์ลำพูนหรือว่ามาโนประวิตรกับมันมาประวิตรเสถียรยืนยงครับมันมาแล้วครับมันมาแล้วครับเกรียงทมิฬยก4นี่ถือว่าตัวจริงมาแล้วครับ3ยกนั้นยังดูตัวปลอมๆอยู่และยก5จะจริงเต็มร้อยหรือเปล่าลุ้นกันต่อครับยกสุดท้ายครับดูยกนี้ว่ากิ่งซางจะขย่มปาริสอยู่ไม่อยู่นะครับคิดว่าปาริสก็ต้องหาทางมาแก้ลูกรัดเอวอ้าวครับยืนให้ตีเลยครับปาริสอ้าวครับตอนนี้มาดูครับแล้วก็ลงไปทั้งคู่ครับโอ้โหไม่ยอมครับจะขึ้นมาอยู่ข้างบนเอาครับมาแล้วครับกิ่งซางอยู่กระเหรี่ยงทมิฬครับได้จังหวะแล้วครับนี่ครับจับได้เมื่อไหร่ยุ่งเมื่อนั้นครับต้องไม่หยุดนะครับกระเหรี่ยงก็ต้องย้ำอย่างไม่หยุดเลยครับชกเกมนี้แล้วถือว่ากระเหรี่ยงทมิฬนี่
โอ้โหแฟนมวยในสนามนี่กำลังใจของเจ้าเดียร์มินิเต็มที่เลยมาโดนแข้งขวายังวิชาเดิมครับอุ้มแล้วตีอุ้มแล้วตีมาแล้วครับดูตรงนี้ครับดึงออกมาเฮ้ยครับเอาแล้วครับเอาครับตีสู้เลยครับปาริสขวามาเอาครับดานครับมีไม่ดันไปตีเจอเข่าขวาคืนกระตุกมาแล้วเจอเข่าซ้ายครับห้ามุมเลยครับเอาครับโดนอีกแล้วครับดูนี้แทงเรียกว่าแทงให้คาเชือกเลยนะครับความอึดนะครับสู้ครับมวยไหวพริบดีโดนอีกชุดหนึ่งครับดึงไม่ลงแล้วโอ้ยดึงไม่ลงแล้วครับมวยคู่นี้ครับถือว่าเป็นผู้ที่เร้าใจครับ3ยกนั้นเป็นรองเยอะเลยครับเก่งซ่าอ้าวครับเด้งเข่าขวาสวยๆดานครับตีเข่าขวาอ้าวครับดานครับแล้วก็ลงครับอ้าวแยกก่อนแยกก่อนเทคนิคเยอะนะครับสำหรับกวริศนี่เอาเลยครับชุดนี้ยกทิ้งเหนื่อยครับยังเหนื่อยแต่ว่าก็ยังมีเวลาไล่ใส่กันไปสุดๆเลยครับทั้งกิ่งซางและกวริศซ้อมมาเท่าไหร่ต้องใช้ให้หมดครับยกนี้โอลิมาแก้ลูกเตะขวานะครับเดินไม่มีหยุดครับเดินตลอดกิ่งซางยังไม่ละความพยายามตรงไหนต่อครับโอ้ใส่กันหมดยกสุดท้ายถือว่าเป็นคู่ที่เราใจท่านผู้ชมครับแล้วก็เนี่ยครับมวยรอบกูนเสือมวยไทยพันแท้ครั้งที่4รอบรองคู่แรกครับเอาครับเดี๋ยวดูคะแนนครับจอกมาอย่างไรแล้วก็เป็นปวริศเสถียรยืนยงครับได้เข้าไปยืนรอชิงครับไล่ไม่ทันครับเกลียงไล่เต็มที่แล้วแม่มาได้เอาช่วงยกที่5ครับช่วงกลางยกไปถึงปลายยกครับแม่ยก4นั้นแย่แล้วครับแต่ว่ายกที่5กลับมา